มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอกจะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้พวกอยากย้ายประเทศกล่องอินบ็อกซ์แตกเด็กแห่ขอเพียบจากกรณีที่นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะได้โพสต์ใน Facebook เกี่ยวกับกระแสดังของกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะซึ่งเป็นกลุ่มสำหรับรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับผู้ที่อยากจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศนะคะว่าถ้าใครอยากจะย้ายประเทศให้มาเอาตั๋วค่าเครื่องบินที่ตนเองพร้อมบอกว่าสมาชิกในกลุ่มแค่พูดกันขำๆให้ร้ายประเทศเท่านั้นเองตนไปมาแล้วหลายประเทศรู้จักทูตหลายประเทศถ้าอยากย้ายก็จะส่งเคราะห์เอาบุญย้ายประเทศมาเอาตั๋วค่าเครื่องบินที่ผมหลายคนสนุกสนานกับความคิดย้ายประเทศผมว่าเขียนสนุกสนุกแบบไม่คิดอะไรกันมากกว่าผมก็ไปมาทุกมุมโลกแล้วเหมือนกันอาจเป็นเพราะว่าเราเกิดเมืองไทยคุ้นชินกับอากาศคุ้นชินกับอาหารไทยคุ้นชินกับวัฒนธรรมเมืองไทยตอนหนุ่มๆนั้นผมได้รับทุนจากสถานทูตอเมริกาให้ไปอเมริกา30วันจะไปดูงานที่ไหนก็ได้รัฐไหนก็ได้จะไปเครื่องบินระหว่างรัฐหรือว่าขับรถไประหว่างรัฐก็ได้ผมไปได้แค่25วันก็คิดถึงบ้านบอกสถานทูตว่าขอกลับบ้านก่อนนี่ขนาดเขาให้ไปเที่ยวแบบสุดๆนะเมื่อมีคนบอกว่าจะย้ายประเทศไปผมเฉยๆไม่สนับสนุนหรือว่าไม่คัดค้านเพราะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงหรอกพูดแบบสนุกๆพูดแบบให้รายประเทศพูดแบบไม่รับผิดชอบมากกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่คิดจะย้ายประเทศหมายถึงว่าคุณจะไปอยู่แบบถาวรนะหรือคุณคิดจะลี้ภัยก็ได้ส่งข่าวมาบอกผมแล้วกันผมจะจ่ายค่าเครื่องบินขาไปให้ไม่จ่ายขากลับให้นะเพราะคุณจะย้ายไปอยู่ถาวรแล้วก็คงไม่กลับมาแล้วส่งเอกสารหรือว่าหลักฐานชัดๆมาผมจ่ายค่าเครื่องบินให้เองขอเพียงอย่าพูดอย่าเขียนแบบสนุกๆแบบแสดงความโง่ๆอย่างนี้ผมรู้ทันผมก็รู้จักทูตหลายประเทศนะนี่ผมช่วยคุณที่จะย้ายประเทศไปให้สมหวังจริงๆและผมไม่โกรธไม่เกลียดอะไรคุณนะเพราะบอกแล้วว่าผมเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยผมไม่ใช่นักประชาธิปไตยเมื่อคุณอยากย้ายประเทศไปผมก็จะส่งเคราะห์เอาบุญก็แค่นั้นแหละล่าสุดนะคะมีคนแห่เข้าไปคอมเมนต์เรื่องนี้กันเพียบค่ะบางคนก็ส่งข้อความเข้าไปในอินบ็อกซ์ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆพร้อมระบุว่ารบกวนให้นายนิพิษช่วยส่งเคราะห์ด้วยจะนับว่าเป็นพระคุณมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ